ต่อรอบสองกันตอนนี้กราฟก็ยังวิ่งเป็นขาลงแข็งแรงอยู่นะครับสำหรับคู่นี้เมื่อกี้เราทำ70เหรียญละนะครับคู่นี้นี่สำคัญมากตรงนี้คือเรามองว่ามันเกิดการ break out ลงมาละนะครับแล้วก็แนวนี้เป็นแนวที่ถูกยืนยันแล้วว่ามีแรงขายอยู่บนแนวนะครับมี reject ที่แนวแล้วก็เข้า order put นะครับแต่แนวนี้พอถามว่ามีความเสี่ยงตรงไหนมีความเสี่ยงตรงนี้ครับเห็นไส้ตรงนี้ไหมที่แท่งนี้ไม่สามารถเอาชนะได้นี่เขาจะโดนขึ้นไปจากไส้นี่แหละโดนดันกลับจากไส้นะครับซึ่งเรามาเห็นตอน order แล้วไงนะครับก็เป็นความเสี่ยงนะครับตอนนี้ที่เราภาวนาคือให้ทะลุลงมาเลยถ้าทะลุลงมาเลยโอเคปลอดภัยหน่อยแต่ถ้ามาวิ่งเล่น อยู่ตรงปลายไส้ จะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับโอเคชนะไปก็ขอโทษด้วยจะกระแอมบ่อยนิดนึงยังไม่ค่อยโอเคกับสุขภาพเท่าไหร่กราฟนี้ไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมตีเส้นรอไปก่อนดูไส้โอ้โหถ้าเขาขึ้นไปถึงนี่ผมกดแล้วขึ้นไปไม่ถึงเสียดายอ่ะช่างมันมาไม่ทันโอเคแนวนี้ไม่เล่นนะครับแนวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องตัดทิ้งตอนนี้ถ้าเราจะเล่นก็คือมีแนวปลายไส้นี้กับแนวนี้เท่านั้นนะครับเล่นในฐานะแนวรับนะครับยังไม่เข้านะครับรูปแบบน่ากลัวตอนนี้เกิด break out ขึ้นมานะจากเทรนขาขึ้นที่มาทำไซด์เวย์ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็ break out ขึ้นถ้าสมมุติว่าเราตีเป็นเทรนขาลงฟีโบอีกตัวหนึ่งนะตีนี่นะลงมานี่อ๋อเขาก็ออกจาก 61.8 ขึ้นไปโอเคร
ฮะไม่แย่โอเคอาจจะได้เข้าที่50นะ50หรือถ้าเข้าตรงนี้ก็คือต้องแถวนี้นะครับน่าจะไปรอเล่นที่50ปลอดภัยกว่าหลุดไปละผมถอดแนวนี้ขึ้นออกก่อนโอเคไปถึง50แล้วเฮ้ยหลุด50เล่นที่61.8หรอถ้าเล่นที่61.8แนวก็จะไม่ไหวละไม่มีความชัดเจนเลยอ
คือเส้นบนก็บอกว่าจะต้องซื้อลงเส้นล่างก็บอกว่าจะต้องซื้อขึ้นโอเคไม่เล่นดีกว่าอันนี้พลาดเข้าออเดอร์พลาดนะครับเป็นการเข้าออเดอร์ที่ไม่ดีเลยรอดูผลอย่างเดียวเลยผมคือไปดูเส้นนี้ซึ่งมันเป็นเส้นที่ไม่มีอะไรแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วมันโดนเบรกไปเบรกกลับใช่ไหมแล้วเราไปให้ความสำคัญกับมันแล้วนี่ตรงนี้มันเป็นรูปแบบกับตัวนี่แท่งนี้เขียวแล้วแข็งแรงแล้วเราไปซื้อลงโหพลาดเลยนะครับพลาดเลยอ่ะแต่เรามาแก้ตัวที่แนวนี้ได้นะครับรอดูต่อไป โอ้โหชิวเฉียดมากชิวเฉียดมากชิวเฉียดมากทำไงดีต่อนะครับโอเคสวยงามโอ้โหยังไม่ถึง100อีกเดี๋ยวอีก10 เหรียญ11 เหรียญOkay.
อ่ะรอครับรอแนวมันทับซ้อนนิดนึงแพ้จนได้แม่สาทำมาอย่างดีหกไม้นะครับแพ้ไปหนึ่งเนาะแพ้แบบโอ้โหผิดพลาดเนี่ยเลยกราฟไม่มีทรงแล้วนะครับน่าจะต้องพักการเทรดละไปไม่ถึงร้อยเนี่ยดูแป๊บหนึ่งมีสักออเดอร์ไหม GBP AUD มีละ EUR USD โอเคลงมาต่ำเกินมันโดนดีดจากข้างล่างโอเคจบงานนะครับก็น่าจะจบสำหรับรอบนี้ก่อนเพราะว่ากราฟเริ่มไม่โอแล้วทำจากอีก70นะ70เมื่อกี้ที่สร้างไว้ตอน37มา70ตอนนี้ก็ทำ70มา100เหรียญเนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ